ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ว่าราชาธิวาสของเราทั้งหลาย
หรือวัดการสาธิวาสที่หายของเราหลายนั้นก็เริ่มต้นด้วยการตั้งแต่ถวายผ้าอาบน้ำฝนตอนนั้นยังไม่เข้าพรรษาเป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ถวายเตรียมไว้เพื่อใช้ผ้าในฤดูฝนก็ท่านกันมาอาทุกพระเพณีพระคุณเจ้าท่านใช้ทำไปจนขาดวิ่งไปก็มีก็แล้วแต่ผ้านั้นจะใช้ได้ขนาดไหนขาดไปแล้วแต่ว่าพอมีเหมือนใหม่สำรองไว้อยู่เพราะว่ารับแล้วก็ใช้ของญาติโยมฉลองศรัทธาเป็นการสัมมาปฏิบัติประการหนึ่งพอเคยมาเข้าพรรษาจริงๆก็เริ่มต้นด้วยการทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็อธิษฐานพรรษาการอธิษฐานพรรษานั้นว่ากันไม่ง่ายแต่ภูใจมั่งใจมีสัจจะทำจริงว่าอิมัสลิมมีอาเทอิมังเตมาสั่งมาตั้งเป็นนี้หรือเป็นมากกว่าพร้อมกันในพระโบสถ์ข้าพเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานเป็นพรรษาในอาวาสนี้ตลอดสามเดือนนี้ว่าพร้อมกันก็จบแค่นั้นแต่ว่าพิธีกรรมยังไม่จบต่อจากนั้นก็มีการเรื่องของการบอกเขตจำพรรษาเขตอรุณเรียกว่าเขตอรุณก็วัดเราก็เขตอรุณก็คือในวัดนี้ทางทิศตะวันตกก็จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหนือแล้วก็จากคลองเขาเรียกคลองวัดอาชาทางไปทิศตะวันออกก็จากถนนสามเสนไปทิศใต้ก็ไม่ถึงสามเสนจะไปถึงกำแพงและน้ำมันเลี้ยวใต้ด้านไปหลังโรงเรียนติดโรงเรียนไปด้วยในโรงเรียนมีจำพรรษาได้นะหรือไม่จำพรรษาก็มาท่านอารุณแวะเข้าโรงเรียนก็ได้และทางทิศใต้ต่อยาวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาปากเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นบรรจบกันก็เป็นอันว่านี่คือเขตอารุณของการจำพรรษาญาติโยมไม่เคยอธิษฐานพรรษาก็ไม่เคยได้ฟังตรงนี้แล้วก็ยังงงงงงวันนี้จะไปถามต่อก็ได้ก็พระกันอธิษฐานจำพรรษาท่านต้องได้ประทุนถ้าสมมติในพรรษาเกิดมีธุระจำเป็นต้องไปทางไกลเป็นไปเชียงใหม่เชียงรายไปบึงกาฬไปหนองคายไปอุดรธานีไปคนราชหรือไปปัตตานีเยลานราธิวาสที่ว่ากลับไม่ทันในวันนั้นปกติต้องกลับไม่ทันวันนั้นถ้ากลับไม่ทันวันนั้นก็ลาไปด้วยสัตตากัลยาณิยะแปลว่าไปได้ไม่เกินเจ็ดวันก็ต้องกลับมาให้ทันภายในเจ็ดวันและพรรษาไม่ขาดนั่นคือเรื่องของพระก็อธิษฐานอย่างนั้นอธิษฐานเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการทำสามีกิกรรมคือขอขมากันบอกให้ว่า
เตือนกันก็อายะสมันเตปมาเนนะวาปะเยนะตันสัตตังปะราหังมะโนมะเตถ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าหากว่ากระผมได้ประพฤติผิดล่วงเกินด้วยประการใดขอช่วยได้ตักเตือนผมด้วยในขณะที่อยู่ด้วยกันช่วยตักเตือนด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูไม่ใช่ตักเตือนด้วยความรังเกียจกันดังนั้นพระทุกรูปต้องปฏิบัติตักเตือนกันด้วยความปรารถนาดีผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยก็ได้ผู้น้อยเตือนผู้ใหญ่ก็ได้หรือผู้น้อยอาจจะเป็นคำถามว่าที่อย่างนี้ได้ครับหรือนั้นได้ครับข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ตรงไหนอย่างไรก็ถามด้วยความเคารพท่านก็จะได้สำนึกว่าอันนี้เราพลาดไปแล้วแก้ไขได้พอเสร็จจากนั้นธรรมเนียมของวัดราชาพระภิกษุวัดราชาทุกวัดในหันของเราทำทีละรูปนะประมาณทำทีละรูปวัดเราก็มี48ก็ทำ47ครั้งแต่ละครั้งต้องกราบพระเถระแล้วก็กราบคำขอขมาพอเสร็จแล้วท่านตอบรับแล้วก็กราบอีกครั้งท่านลุกไปผู้อาวุโสตามลำดับก็เข้าไปนั่งเนี่ยอาวุโสน้อยกว่าภาษาน้อยกว่ากราบไปตามลำดับจนกระทั่งสามเณรรูปสุดท้ายนั้นก็บอกว่าอย่างนั้นนั้นเป็นเรื่องทำในพระองค์ก็ออกจากนั้นก็ทยอยออกเสร็จภารกิจแล้วก็ออกจากพระโบสถ์แล้วก็เลยไปกราบปูชนียบุคคลบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสที่หัวรูปทุกท่านก็ไปเหมือนกันพอเสร็จจากนั้นก็กลับไปที่กุฏิแล้วก็อธิษฐานอีกครั้งเป็นอิมัชนิปิหาเตอิมังเตมาสังสังเตนิแปลว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานกันพรรษานี้ในกุฏิหลังนี้ประการสำคัญก็คืออธิษฐานอธิษฐานด้วยหูจิตตั้งจิตตั้งใจว่าต้องทำไม่ได้อธิษฐานว่าอยู่วันนี้ตลอด3เดือนนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้เป็นผู้เดือดร้อนขนาดไหนก็ต้องทนสู้ไปกดยาป่าแพ้ก็ต้องทนหรือขัดข้องของใจอย่างไรก็ต้องทนใจขันติทำความอดทนเป็นเลิศแต่ถ้าอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องนอกจากอธิษฐานจำพรรษาแล้วเรายังมีภารกิจที่จะต้องทำเช่นเรื่องการเรียนหนังสือนักธรรมเรียนนักธรรมก็ต้องเรียนอย่างปกติแล้วก็เรียนบาลีใครจบนักธรรมแล้วหรือยังไม่จบก็แล้วแต่เรียนบาลีก็ต้องเรียนบาลีการเรียนนักธรรมเรียนบาลีก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันทุกวันต้องทบทวนทุกวันทุกวันต้องวิเคราะห์วิจัยคำศัพท์ต่างๆประโยคต่างๆทุกวันทุกวันพอทำทุกวันมันเกิดความคล่องแคล่วธรรมะข้อไหนไม่เข้าใจถามบาลีประโยคไหนไม่เข้าใจถามมีพระ
หรือท่านผู้ใดผู้อื่นที่มีความรู้ก็ถามได้ผมนี่ก็ยินดีที่จะตอบทั้งนักธรรมทั้งบาลีก็มีเวลาให้มันเหมาะเจาะกับสามกันได้ยินดีที่จะตอบแต่ก็สำคัญว่าผู้เรียนต้องตั้งใจศึกษาและเรียนต้องติดอธิษฐานจริงการอธิษฐานนั้นต้องมีสัจจะตัวหนุนสัจจะสัตยาอธิษฐานพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมีบำเพ็ญบารมีก็ต้องมีสัจจะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีต้องคู่กันอยู่ติดกันมากันไม่ได้อธิษฐานอะไรก็ต้องมีสัจจะกับสิ่งนั้นสำคัญก็คือสัจจะกับตัวเองว่าเราจะทำอย่างนี้สมมติว่าเรียนบาลีก็เรียนที่สำนักอื่นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเหนื่อยก็ต้องอธิษฐานอย่างมีสัจจะว่าเราต้องเอาไว้ได้ต้องชนะให้ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นส่วนข้อธรรมะสำหรับนักเรียนนักศึกษาก็มีอิทธิบาท4นะท่านทั้งหลายอิทธิบาท4ฉันทะคือความพอใจคือความรักรักที่จะเรียนวิริยะความเพียรต่อเนื่องไม่ทำคำหยุดหยุดไม่ฟอไม่ท้อแท้ให้ทำทำยืดเหมือนกิ้งก่าท่านอุมาไว้ในมงคลเหมือนกิ้งก่ากิ้งก่ามันวิ่งได้ไม่ดีย่อแย่ย่อแย่ไปหยุดนิ่งปะเปลือกตาแล้วดูซ้ายดูขวาไม่ก็อะไรเดี๋ยวแมวไปจับกินนะบริษัทเป็นกว่าที่มันกินมันไปจับกินที่ได้ง่ายการที่จะวิ่งในที่ปลอดภัยไม่ได้ที่เราวิ่งปลอดภัยแล้วไม่ได้ตราบใดที่ยังสอบไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเก่งสอบได้ก็ปลอดภัยต้องการขยันฉันทะวิริยะจิตตาเอาใจใส่เอาใจใส่เป็นประจำซ้อนหลายหลายครั้งว่าจริงๆแล้วหนังสือที่ต้องติดตัวติดมือไปที่ไหนมันมีหนังสือเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมีก็ได้หรือโทรศัพท์ไปก็แต่ที่จะไปดูเรื่องอื่นก็ไปดูเรื่องข้อธรรมะก็ได้มีเยอะแยะมีครบถ้วนมากกว่าหนังสืออีกพอใจใส่ไม่ทอดทุรังอันนี้คิดตัดโรกุศลเอสุธรรมเอสุไม่ทอดทุรักในกิจกรรมที่เป็นกุศลในกิจกรรมที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลตัวสุดท้ายของอิทธิบาทก็คือวิมังสาก็พิจารณาไตรตรองแล้วก็วิเคราะห์แก้ปัญหาที่ยังไม่เข้าใจมันติดอะไรไม่เข้าใจเทียบเคียงดูสิถ้ายังไม่ได้ต้องถามสุติภูติหัวใจนั้นปราศฟังแล้วก็คิดจิตคิดแล้วก็ถามโอ้ถามแล้วก็เลขเขียนไว้อย่าประมาทคิดว่าตัวเองจำได้ไม่พอก็จำได้ต้องทำวันหนึ่งอีกเพราะบางคนก็รับภาระรับผิดชอบเยอะมันก็เลยเผลอได้เพราะฉะนั้นก็การมีสำคัญงานอย่างอื่นที่ไม่เคย
ที่เราเรื่องทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปีนี้หลวงปู่โอกาสรอบแล้วคงจะสังเวชสลดใจมากบางครั้งบางทีหลวงปู่ชราภาพแล้วเดินไปเราไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกเราไม่สะดวกไปยังสู้ใจยังสู้แต่ท่านในน้อยเราไม่ค่อยจะสู้เพราะฉะนั้นก็เลยนำมาไม่หายอย่างพระศาลานี้ก็เหมือนกันตอนนี้ไม่รู้อยู่กันกี่ท่านกี่คนแม่ชีอุบาสิกาความจริงน่าจะนั่งเต็มศาลาทุกวันทุกวันแต่เพียงวันที่สามนี่ก็หายไปแล้วมีแต่เทพเทพธิดามันฟังผีมันไม่กล้ามาเราเป็นผีไม่กล้าบนศาลาสำคัญศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งหลายพระองค์เนี่ยก็ลองดูนะบางครั้งบางทีเราบอกว่าขึ้นศาลาไม่ได้ขึ้นไม่ไหวแต่พอเราไม่รับไปอื่นไปจะได้ไปไม่ช่วยมีกำลังขึ้นมันก็แปลกดีเหมือนกันฟังเทศฟังทุกวันก็ได้ยินทุกวันเราอยู่วัดอยู่วาเนี่ยศีลห้าไม่รับแต่รับสรณะสงฆ์ต้องรับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปาผู้ไปถึงใจเราแน่และศีลก็เกิดขึ้นเองเพราะว่าโดยปกติจะต้องมีศีลอยู่ทั้งศีลห้าอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานคิดว่าศีลห้าไม่สำคัญจริงศีลห้าก็ยิ่งใหญ่นะท่านพี่เป็นโสดาบันได้ต้องมีศีลห้าครบถ้วนมีสรณคมครบถ้วนพอศีลห้าครบถ้วนสรณคมครบถ้วนธรรมะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ทำให้ละสัตตายะทิฏฐิความถือตัวถือตนเราได้ความทำได้วิจิกิจฉาความมังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็หายหมดไปและศีลัพพะปรามาสคือความลุกรำศีลรับศีลสัมว่ารับรับแล้วทิ้งนอนทิ้งเนี่ยไม่เป็นแต่รับแล้วเอาไปรักษาพอไปรักษาศีลศีลก็รักษาครับอันนี้แหละก็ไม่ใช่เรื่องยากเราต้องทำอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตอนนี้ถ่ายทอดสดด้วยนะหรือว่าอยู่ที่บ้านไหมตามฟังด้วยพระธรรมนั้นว่าจริงๆแล้วเราจะปฏิบัติออกมาจากพระบาลีที่ยกขึ้นก็ปรากฏในทีฆนิกายพระปฏิปทาสิบข้อ147หน้า178เป็นภาษาไทยนะใครสงสัยก็ลองไปอ่านดูถามคำพีไหนก็ได้ถามคำพีสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้ถามอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็ตอบถูก
ที่บอกว่าโยโกอนันตยาธรรมวจารยโยจารยสิโตปัญญโตโซมันยินัสสัมซึ่งต้องแปลว่าการนั้นทำและไม่ในอันใดที่กระทำก็แสดงแล้วบัญญัติมาได้แก่เธอทั้งหลายทำไม่ในอันนั้นจะเป็นศรัทธาคือเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราจะผ่าพระรุ่งรับไปแล้วหรือจะแปลที่ทำนั้นทำไม่ในอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อเราจะผ่าพระรุ่งรับไปแล้วหรือเมื่อพระพุทธองค์รับบัตรไปแล้วทำเรื่องที่ไหนนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเนื่องจากว่าพระอานนท์เถระตอบปรมิตรว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าจะเป็นสำคัญในพระนิพพานได้อีกไม่กี่วินาทีต่างหน้าแล้วถ้าเราจะพึ่งใครที่ท่านคิดอย่างนั้นเพราะท่านยังเป็นโสดาบันส่วนพระปีบรรลุพระหันแล้วฉันก็ไม่รู้นะพระอานนท์เถระยังอยู่เพราะก็ยังเป็นพระโสดาบันบุคคลก็เลยตอบว่าทำและวินัยเป็นศาสนาของเธอทีนี้ทำและวินัยคืออะไรพระธรรมนี้เป็นพระสูตรก็21,000พระธรรมขันธ์ที่เป็นพระอริยธรรมก็42,000พระธรรมขันธ์รวมกันแล้วก็63,000พระธรรมขันธ์และศีลละศีลนั้นก็คือพระวินัยพระวินัยก็มี21,000พระธรรมขันธ์ทีนี้ก็จำแนกแยกแยกลงไปนิดหนึ่งพระธรรมนั้นมันรวมศีลไปด้วยอีกชั้นหนึ่งว่าในพระธรรมนั้นเมื่อย่อลงไปก็แก่ง่ายอย่างนั้นก็เป็นอธิศีลและสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาการสื่อที่ควบคุมกายวาจาจิตหรือใจก็อาทิศีลก็อยู่ในพระวินัยส่วนอาทิจิตอาทิปัญญามีปรากฏในพระวินัยก็มีเหมือนกันแต่ท่านแยกแยะไปให้เพื่อให้เราทำความเข้าใจง่ายว่าอาทิศีลสิกขาเป้าหมายถึงรักษาศีลได้ดีเคร่งครัดเมื่อรักษาศีลดีแล้วศีลก็จะรักษาเราสำรวมกายสำรวมวาจาอย่างดีสิ่งสำคัญก็คือจิตกับสิกขาอาทิจิตกับสิกขาคำว่าสิกขาก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมพอเป็นอาทิจิตกับสิกขาหรือพอเป็นอาทิศีลกับสิกขาก็ฝึกฝนอบรมในเรื่องศีลให้ดีตอนแรกๆเนี่ยถ้าเป็นพระใหม่ค่อนข้างจะเครียดอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนั้นอย่างนี้แต่พอนานๆเข้าฝึกทำเป็นประจำก็เลยชินรักษาศีลเป็นปกติก็ทำให้ปกติก็ไม่ทุกข์ยากลำบากไม่เดือดร้อนเพราะศีลพระที่ท่านอยู่ได้นานๆท่านรักศีลก็เลยอยู่ได้สบายๆแต่คนไม่รักศีลก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็ไม่นานแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนบางท่านบางคนตอนนี้เองยังเป็นเช่นวัน7 วันวัน15 วันอันนี้ก็มีข้อคับอยู่ข้างนอกอยู่ไม่ได้ลำรถไปอันนั้นก็แล้วแต่บุญของท่านแต่บางท่านบางคนในบวชแล้วบวช15 วันชอบไก่เลิกพันธะกรณีก่อนไม่สึกก็มี
อันนี้ก็เป็นเช่นนั้นตัวข้อที่สองก็คืออันที่อิตสิกขาอันที่อิตสิกขาก็คือฝึกฝนอบรมจิตให้จิตหนักแน่นให้จิตมีสมาธิให้จิตไม่หวั่นไหวจิตไม่สั่นสายจิตไม่บอกแวกจิตไม่ดอแลจิตเป็นจิตที่นิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเนี่ยตาที่ชนผู้ฟังทุกท่านก็นั่งฝึกจิตไปเลยภาวนาไปเลยภาวนาถึงพระธรรมฟังเทศไปฟังพระธรรมไปก็เป็นการภาวนาอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้าภาวนาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สวดบทว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนิชชาจรณสัมปันโนสุขตโตโลกังวิภูอนุตตโรโภวิสุทธังสารติสัทธาเทโวมนุสสานังพุทโธภะคะวานี้แล้วก็อิติปิโสใหม่ส่วนนั้นสองจบสามจบสี่จบห้าจบสิบจบพระพุทธองค์ทรงแนะนำอย่างนั้นเมื่อภาวนาถึงพุทธภูมิก็ให้ไหว้ตามนั้นให้ภาวนาแต่ถ้าภาวนาถึงพระธรรมก็บัดที่ภาวนาถึงพระธรรมเลยสวากาโตภะคะวะตาธัมโมตัณณิติโกภะคะวะโตเตหิปัจจิโกอปนะหิโกปัจจัตตังเวทิตะโกวินยูหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมขึ้นไปอย่างนั้น5จบ10จบ20จบ100จบก็ไม่เป็นไรคือภาวนาให้จิตนิ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านก็ถือว่าจิตอยู่กับพระธรรมมีอุบายที่โบราณอาจารย์ท่านแนะนำไว้เช่นภาวนาพุทโธก็หายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่สั้นๆนั้นมันจิตมันฟุ้งซ่านง่ายถ้าสวดยาวๆทดลองดูแล้วจิตจะนิ่งง่ายกว่าก็ลองหรือภาวนาแบบสังขารสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตาลีอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริโกติสัจจานิอัตถาโพธิสัตตลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอนุตตรังปุญญัคเกตังโมปัสสาติแล้วก็ขึ้นอิติปิโสก็ขึ้นสุปฏิปันโนอีก5จบ10จบ20จบ30จบจนกว่าจิตจะนิ่งอยู่กับตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าภาวนาสังขารสติซึ่งอนุสติตรงนี้ทั้ง10อย่างแต่ในที่นี้พูดถึงพระธรรมพระธรรมก็เอาสามอย่างตรงนี้เราภาวนาไปเพราะฉะนั้นเวลานั่งฟังธรรมเนี่ยก็นั่งส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าว่าไปก็ได้แม้จิตมันฟุ้งซ่านไปอยู่ในจิตอยู่กับเสียงนี้แหละจนกว่าประเทศจบส่วนข้อสุดท้ายก็คืออธิปัญญาสิกขาเมื่อจิตสงบดีนี่ต้องจิตสงบดีแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยอธิปัญญาสิกขาคือต้องเจริญวิปัสสนา
เมื่อจิตสงบดีแล้วเวลาที่ปัจจุบันพิจารณาก็พิจารณาถึงสังขารธรรมพูดถึงสังขารธรรมก็จะหมายถึงสิ่งที่เกิดมีขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงสัพเพสังขาราไม่มีอะไรที่เกิดมีขึ้นโดยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหลวงพ่ออนทัญญะท่านเลยฟังก็เลยทักสรุปว่ายังตีอิสุทธิยะธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับลงเป็นธรรมดาคำว่ายังตีอิสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่ากับสัพพะซึ่งตั้งหมายทั้งปวงเพราะไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยจึงไม่เกิดที่ลมฟ้าอากาศก็ยังที่มันแปรปรวนก็เพราะมีเหตุปัจจัยหนุนไม่เกิดชีวิตเราคนร่างกายของเราก็เกิดมีขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็มีเหตุปัจจัยสนับสนุนให้เราเป็นร่างกายอย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปมีหน้าตาผิวพรรณอันนี้มันต่างกันก็สืบเนื่องมาจากกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในกรรมนัตถโกมีกรรมทายาโกกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารโนกรรมนัตถโกมีเรามีกรรมเป็นของตนตั้งแต่ไม่มาเกิดกรรมทายาโกมีกรรมเป็นมายากรรมโยนิมีกรรมเป็นกรรมเนิ่นเราเกิดมาในการเกิดตามแต่งมากรรมอันทุกมีกรรมเป็นของพันเรามีกรรมพันจะผิวกรรมตังขาวผมต่ำยาวพันเป็นยังไงก็ตั้งแต่งมาแล้วก็อยู่ได้ด้วยกันตั้งมาปฏิสรณ์มีตั้งไปตั้งไรหรือมีตั้งไปพึ่งตั้งแต่งมาทุกคนก็เป็นมนุษย์ก็มีตั้งแต่งมาหรือเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็มีเป็นสัตว์มีร่างกายก็มีตั้งแต่งมาให้เกิดเมื่อเข้าถึงตัวอธิปัญญาสิกขาปฏิจารณาเบื้องต้นตรงนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีความแปรปรวนเมื่อเกิดแล้วก็มีความแปรปรวนก็มีเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กๆเป็นเด็กโตๆจากเด็กโตๆจากคนวัยรุ่นก็เป็นคนวัยแรงงานเป็นคนวัยแรงงานแล้วก็ไปคนมีอายุคนสบแล้วก็ไปคนแก่คนชราคนหมอคนเฒ่าคนนอนและในที่สุดก็ถึงสุดที่นอนแล้วไปไม่ได้ทุกร่างกายทุกชีวิตไม่ว่าสัตว์มนุษย์หรือว่าสัตว์ชนิดอื่นก็ต้องตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตรงนี้ทำให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นแท้ไม่คงทนถาวรและทำให้เห็นว่าทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนัตตาว่าเสกวัตตนาเยวัตตวิปัสสปาวะโตคุณยังตัดสร้างนิพพานจักเตอนัตตาปิยังยะเรก็รู้กันว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าเสกวัตตนามันไม่เป็นไปในอำนาจของใครเราเก่งขนาดไหนก็ไม่มีอำนาจในการขับไม่ให้เกิดไม่ให้ตายอัตตวิปัสส
สุญญากาศบ้านเราอักษานิกาไม่มีเจ้าของนี่อนัตตาก็มีสี่อย่างนี้ลักษณะของอนัตตาจึงสรุปว่าแต่อนัตตาติยาเกเรทั้งสี่อย่างนั้นท่านผู้รู้ท่านรู้ว่าเป็นอนัตตาข้อนี้อยู่ในพระนิพพานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ในมอบอุปายะคาถาแปลว่าคาถาเป็นอุปายเพื่อพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันพ้นได้ถ้าเข้าถึงตรงนี้นะหรือเราเข้าไม่ถึงอย่างน้อยเราจะรับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติไปเพื่อการเข้าถึงในอนาคตจะใกล้หรือไกลเพราะได้เห็นว่าอันนี้อย่างทุกข์ทั้งนั้นต่างๆและในที่สุดเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยได้วางได้สบายใจได้อันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็เป็นอย่างนี้แม้จะขันธ์ในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นอย่างนี้รูปขันธ์คือรูปร่างร่างกายเวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดว่าสุขว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาขันธ์คือความจำได้จำตลอดต่อมาประจำไม่ได้จำได้บ้างไม่ได้บ้างสังขารขันธ์ที่มันคืออารมณ์ที่มันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตให้เป็นไปต่างๆนานาปรุงให้เป็นบาปบ้างปรุงให้เป็นบุญบ้างแล้วก็วิญญาณนั้นคือกองแห่งความรู้ความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาหารทั้งห้านี้ก็คือไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็ไม่เที่ยงแล้วจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นหรือมั่นแต่มันว่าเราเจ็บป่วยมากถ้าไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ร่างกายที่ยังอยู่ได้ก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วก็ไปไม่เสียดายไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่ต้องกลัวตายเรื่องปกติธรรมดาปล่อยวางเสียได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการทำได้เป็นความสุขสุขได้ในปัจจุบันก็จะนั่นเรื่องว่าเป็นเรื่องพระธรรมโดยรวบยอด63,000พระธรรมขันธ์แต่การจะไปอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยพระวินัยเป็นฐานพระวินัย21,000พระธรรมขันธ์นั้นแยกไปเป็นอาทิปรมัจจริยกาสิกขาแล้วก็อภิสมาจาริกาสิกขาอาทิปรมัจจริยกาสิกขาก็คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อรักษาพรหมจรรย์ที่เป็นเบื้องต้นสำคัญนั่นก็คือรักที่ในสำหรับ27ข้อที่เรารู้กันวันนี้พระปาติโมกสวดกันอยู่ทุกวันปัจจุบัน15ค่ำ14ค่ำ15ค่ำนั้นเรียกว่าอาทิปรมัจจริยกาสิกขาก็เรารู้กันแล้วบางครั้งบางท่านก็รู้โดยปฏิบัติสืบกันมาท่านก็รู้ด้วยการศึกษาเราเองก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างในส่วนหนึ่งอภิสมาจาริกาสิกขาคือข้อปฏิบัติปลีกย่อยข้อปฏิบัติเพื่อความสุขความงามอย่างเช่นการนุ่งห่มจีวรประคองให้เรียบร้อย
มีระเบียบในการเดินการนั่งการนอนแม้แต่การอบฉันพระมีวินัยในการอบฉันเป็นอภิสมาจาริกาสิกขาฉันอาหารมันจับจับก็ไม่ได้มันสุดสุดก็ไม่ได้เนี่ยมีปีปากก็ไม่ได้ทำข้าวโหดเกลี้ยราดไม่ได้ฉันไปมองข้าวหน้าเพื่อนไปคิดว่าเอาแก่ได้อย่างเดียวไม่ส่วนมันเพื่อนบ้านนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรก็บอกก็จะได้ส่งให้ถ้าเราพร้อมจะส่งแต่ถ้าไม่บอกก็มานั่งฉันอยู่นั่นอันนี้มันเรื่องเยอะเรื่องใหญ่เรื่องยกเรื่องยาวอภิสมัญญาในการศึกษาตลอดถึงเรื่องของการแสดงความเคารพนอกนอกการทำวัดสวดมนต์เป็นวัดเช้าวัดเย็นก็เป็นอภิสมัญญาในการศึกษาโบราณนั้นว่าไว้ได้สิบอย่างแต่จำไม่ได้นะบิณฑบาตกวาดวัดวัดวิหารวันพระเจดีย์ปฏิบัติพระอุปชาอาจารย์รักษาบ้าครองอะไรต่างๆเรียกว่ากิจวัตรสิบอย่างซึ่งมีอยู่แล้วในพระวินัยนั่นแหละแต่ท่านประมวลมาสิบอย่างก็ดูอันนี้ก็จะอยู่ในเจ็ดตำนานหรือว่าในสิบสองตำนานมีอยู่ไม่ได้ว่าในวัดเป็นเรื่องก็เป็นสิ่งที่ดีปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในกรอบนี้กรอบพระธรรมกรอบพระวินัยแล้วอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าธรรมวินัยที่พระสาวกแสดงไว้แล้วจะเป็นศาสนาของพวกเธอเธอผู้ปฏิบัติได้เช่นนั้นก็ย่อมจะเดินในพระศาสนาก็ทำให้สังคมเราสงบนอกก็เห็นแบบอย่างก็เกิดเป็นความเจริญเหมือนกันก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในธรรมวินัยกถาที่เป็นพุทธพจน์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นนี้ตอนที่จะอันุพรก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพประเทศคืนนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติ พันธุเวศคุณยมสุชาดา พันธุเวศคุณยมสุตัญญา นุเตอร์และก็มียมที่ถวายน้ำปานะรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติคุณยมสุชาดา พันธุเวศแม่ชีมณีสังกันมีกับเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญท่านได้มีกุศลศรัทธาบำรุงพระศาสนาบำรุงพระสงฆ์คนใดที่ท่านทำแล้วขอองค์นั้นจงคอยเป็นปฏิปักษ์ย้อนสนองให้ท่านมีความสุขความเจริญในพระธรรมในของพระพุทธมารสมุทรเจ้าตลอดไปอย่าถามว่าอิวานาตุราภริภูเรติสาตระนเอวเมวะอิโกจินันเตตานังจังปฏิทังตุมังคิภูเรวัจมิจโตสัพเพภูเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยัตถามนิโสเตระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคมินัสสะตุมาเตโววัจจวันตระโยสุขีวีตายโววะอภิวาทนาสีลิส